30นาทีต่อไปนี้ True Insider Weekend ผมลิโอพุทธและคลาวเดียจักรพันธ์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคนดังที่มีเรื่องเด็ดประเด็นร้อนมากมายจนคุณผู้ชมต้องหยุดกิจกรรมต่างๆและฟังสวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมที่รักนะฮะเข้าสู่รายการ True Insider Weekend นะครับทุกๆวันหยุดสุดสัปดาห์จะพบกับเราทั้งสองคนได้ที่นี่นะครับพร้อมๆกับแขกรับเชิญสุดพิเศษผมลีโอพุทธครับคดีคลาวเดียจักรพันธ์ณอยุธยานะคะสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะขอบอกเลยว่าเป็นศิลปินยุค90นะคะซึ่งเชื่อได้เลยว่ายุคนั้นเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักพวกเขาแน่นอนนะคะเขาเป็นศิลปินจากค่ายคีตานั่นเองค่ะใช่แล้วครับทุกๆท่านเนี่ยนะฮะก็โด่งดังมากๆนะครับจากเพลงฮิตหลากหลายเพลงนะครับวันนี้ที่แวะมาเยี่ยมเยียนรายการของเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยคุณยุ้ยปฐมวรรณนะครับคุณโก้ธีรศักดิ์แล้วก็ดร.คิดส์ครับคุณผู้ชมครับยังไงขอให้อดใจรอสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกับพวกเขาถึงการมาของเขาในครั้งนี้และความสนุกสนานที่กำลังจะเกิดขึ้นในคอนเสิร์ตคีตา Missing You อดใจรอสักครู่เดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับค่ะยังไงมายังไงมารวมกันได้วันนี้อ่ะความปรารถนาดีแล้วก็ความคิดถึงนะครับที่แบบว่าเกิดโครงการนี้ก็คือมีโปรโมเตอร์ที่มีชื่อว่าเขตฐานทัพอยากให้กลับมาให้หายคิดถึงก็เลยนึกถึงค่ายคีตาลับมารวมตัวกันอีกครั้งของศิลปินนักร้องรุ่นใหญ่จากยุค80และ90เพื่อจัดคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่เอาใจแฟนๆกับคอนเสิร์ตที่มีชื่อว่าคีตา Missing You คอนเสิร์ตที่จะรวบรวมทุกความทรงจำและวันวานของบทเพลงที่หลายคนยังคิดถึงซึ่งวันนี้นำทีมมาโดยยุ้ยปฐมวรรณโก้ธีรศักดิ์และดร.คิสบอกข่าวร้ายกับฉันเลยที่จะมาพูดคุยกับเราถึงการเตรียมความพร้อมของการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งในรอบ12ปีรวมไปถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยจะตื่นเต้นและน่าสนใจขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันได้เลยค่ะคุณผู้ชมครับแขกรับเชิญของเรานั่งอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วทุกท่านนะคุณโก้ธีรศักดิ์คุณยุ้ยปฐมวรรณคุณออฟแล้วก็คุณต๊อกจากดร.คิดส์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเหมือนรวมตัวยุคเรายังไงไม่รู้ใช่เป็นโฉมหน้าของยุค90เลยนะวันนี้ไปยังไงมายังไงมารวมกันได้วันนี้อ่ะต้องบอกว่าเป็นความปรารถนาดีแล้วก็ความคิดถึงนะครับที่แบบว่าเกิดโครงการนี้ก็คือมีโปรโมเตอร์ที่มีชื่อว่าเขตฐานทัพกับคุณแมทนะครับที่เขาแบบจัดคอนเสิร์ตอยู่แล้วเนี่ยเขาเล็งเห็นว่ายุค80ยุค90เนี่ยอยากให้กลับมาให้หายคิดถึงก็เลยนึกถึงค่ายคีตาเพราะว่าเราเคยมีคอนเสิร์ตครั้งหนึ่งเมื่อนักกษัตริย์ที่แล้ว12ปีที่แล้วแบ็คทูเดอะฟิวเจอร์ป่ะใช่ผมจำได้ผมแล้วก็12ปีแล้ว12ปีแล้วแล้วก็เนื่องจากว่าค่ายเราเนี่ยไม่ได้มีอยู่บนโลกนี้แล้วแต่ศิลปินเก่าอ่ะยังคงมีอยู่ก็เลยเป็นแบบว่าโครงการดีๆพูดเหมือนเป็นโครงการเลยนะโครงการเป็นแบบคอนเสิร์ตดีๆที่ทำให้แบบว่าเราได้มาโคจรเจอกันอีกครั้งครับก็เลยเป็นที่มาก็เชื่อว่าแฟนๆก็คงจะรอคอยนะฮะวันกลับมารีวิวเนียนกันอีกครั้งนึงเดี๋ยวอัปเดตกันก่อนว่าตอนนี้ทุกๆคนเนี่ยทำอะไรกันอยู่บ้างเริ่มจากคุณโก้ก่อนเลยครับเป็นน้องเล็กนะครับถ้าเป็นน้องเล็กก็คือในค่ายคีตาเป็นน้องเขาไงเขาออกก่อนใช่ใช่ใช่แล้วก็ตัวกูเองก็ทำรายการทีวีอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ถ่ายละครบ้างพี่ยุ้ยค่ะยุ้ยก็ถ่ายละครนะคะแล้วก็ดูแลลูกคุณออฟกับคุณต๊อกครับก็ผมก็เป็นลูกน้องเขาทำอะไรกันอยู่เล่นกับผมครับธุรกิจส่วนตัวครับผมครับแล้วก็ตอนนี้ก็กำลังกลับมาแล้วกลับมาทำเพลงใช่นั้นกำลังจะออกซิงเกิลใหม่อะไรอย่างงี้ไหมใช่แล้วครับโอ้โหเดี๋ยวต้องลองออกอีกต้องฟักอยู่ครับ2คนใช่ไหมหรือ3คน2คนครับ2คนต่างประเทศครับไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เมื่อสักครู่นี้บอกว่า12ปีที่แล้วมีคอนเสิร์ตใหญ่อยากจะให้พูดถึงความรู้สึกกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเหรอเหมือนได้กลับโรงเรียนเก่าครับแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆเก่าๆโมเมนต์ที่แบบแกจำได้ไหมตอนนั้นไปทัวร์คอนเสิร์ตใครมีเวลากรรมอะไรคือมันเหมือนทำให้เราอ่ะหวนถึงวันเวลาเก่าๆจริงๆแล้วก็มีความสุขทุกครั้งที่เราได้แบบมาเจอกันนัดประชุมนัดกินข้าวกันอันนี้ก็ในส่วนตัวโก้นะครับก็แบบ
มันคือมิตรภาพที่ดีมากๆตอนสมัยที่เป็นคีตาครับความรู้สึกเหมือนกันคือเหมือนแบบอันนี้ได้กลับโรงเรียนเก่าแต่ว่าอันนี้รู้สึกเหมือนได้กลับบ้านคือเมื่อก่อนนะคีตาจะเป็นบริษัทที่แบบอบอุ่นมากอะไรเงี้ยแล้วทุกคนแบบเวลาไปบริษัทจะไม่ค่อยยอมกลับบ้านเพราะว่าเจอกันทั้งพี่ๆที่บริษัทแล้วก็เพื่อนๆศิลปินก็คือจะแบบสนิทกันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเรามาเจอกันอีกทีถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบเจอกันนานแต่พอมาเจอกันอีกทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแค่นัดประชุมนัดกินข้าวอย่างที่โกบอกก็คือมีความสุขแล้วแล้วยิ่งเวลาแบบอยู่บนเวทีอะไรเงี้ยยิ่งมีความสุขเข้าไปใหญ่อะไรเงี้ยค่ะอ่ะดีมากเลยอ่ะต่อเลยค่ะจริงๆก็เล่นคอนเสิร์ตอยู่บ้างนะครับแต่ว่าเล่นกับศิลปินค่ายอื่นก็จะไม่รู้สึกพิเศษเท่านี้ครับกลับมาก็เหมือนได้โก้กับยุ้ยบอกฮะเหมือนกับเราเป็นพี่น้องกันตอนนั้นทำงานด้วยกันเจอกันทุกวันอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจมากครับที่มีคอนเสิร์ตครั้งนี้ค่ะครับเหมือนกันครับสั้นๆอย่างนี้เลยค่ะนี่ก็ถือเป็นบอยแบนด์ยุคแรกเลยนะอ๋อใช่ที่แบบว่าแบบทั้งร้องทั้งเต้นและมีความสามารถมากนะครับขาวไฟมากสมัยก่อนเราคิดนี่ไงคนนี้ก็จะหัวตั้งถึงเพดานอ๋อใช่ใช่ทรงเนี้ยตั้งมากอยากจะให้พูดถึงบรรยากาศของคอนเสิร์ตครั้งล่าสุดที่ผ่านมาหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างครับคีตา Back to the Future ใช่ไหมต้องบอกว่าคราวนั้นเนี่ยเราเซอร์ไพรส์มากนะครับว่าคนน่ะคือมาเยอะมาแน่นเต็มทุกรอบแล้วยืนกันอะขนาดยืนแบบมีสตาฟมีเพื่อนของสตาฟพ่อแม่ลูกปู่ย่าตายายยืนกันแน่นแล้วมีร้องไห้ด้วยคือเราก็เลยคิดว่าเออมันเป็นเรื่องจริงนะว่าเพลงหนึ่งบทเพลงมันสามารถทำให้เราย้อนอดีตได้เพลงหนึ่งบทเพลงมันทำให้เราย้อนถึงวันเก่าๆว่าเพลงนี้เราเคยให้กิ๊กเราให้แฟนเราหรือเราเคยร้องไห้กับเพลงนี้และเพลงสมัยคีตาต้องบอกเลยว่าคนที่แต่งเพลงเนี่ยเก่งๆทุกคนเก่งมากแล้วเพลงที่แบบแต่งแล้วมันคลาสสิกร้องกี่ปีกี่ปีเนี่ยมันยังร้องอยู่เหมือนเพลงคุณก็เป็นเพลงที่แบบคนสมัยก่อนอ่ะเขาแต่งเพลงยังไงก็ไม่รู้แต่งได้มันกินใจมันเลยทำให้วันนี้เราดีใจมากนะครับที่อยู่ๆเนี่ยมีคนแบบคิดถึงพวกเรามันก็เลยเป็นชื่อเนี่ยครับคีตา missing you คือพวกเราอ่ะก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะครับแล้วงานนี้เราไม่ได้มาคนเดียวมีใครบ้างครับพี่ยุ้ยก็จะมี3โทนนะคะพี่ใหญ่พี่นีโน่มี UFO มีพี่เอชชุติมาพี่ฮันนี่มาริลาบาซิเลียนทีสเกิร์ตพี่บุ๋มฟันดี้ฟันเด่นพี่บุ๋มตีรักใช่โอ้โหมิสซิ่งยูจริงๆนะจริงๆใช่ใช่คอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะมีความแตกต่างกับครั้งก่อนๆยังไงบ้างคะถ้าเกิดความแตกต่างคือบางคนไม่อายุมันแตกต่างอยู่แล้วแต่บางคนก็อยู่บางคนก็ไม่อยู่ค่ะดังนั้นอันนี้แรงกว่ารีบมาดูเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะจัดแค่รอบเดียวเขาตั้งใจจะทำรอบนี้ให้เป็นรอบที่แบบรอบแห่งความทรงจำคือใครที่เคยอยู่ยุคนั้นต้องมาเช็คชื่อนะครับเพราะว่าแสงสีเสียงทุกอย่างเนี่ยคือเรียกได้ว่าอลังการอยู่แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่คุณจะขาดไม่ได้เลยนั่นคือความทรงจำที่คุณอะไปหาซื้อที่ไหนไม่ได้คุณจะมาได้ความทรงจำวันนั้นกับพวกเราเหมือนกับจะนั่งทำแมชชีนย้อนเวลาไปพร้อมกับเพลงเก่าๆของพวกเราที่คุณแบบว่าเฮ้ยขึ้นต้นประโยคมาก็สามารถร้องต่อกันได้สามารถแบบเฮ้ยใช่เหมือนที่โก้บอกว่าเฮ้ยเพลงนี้แบบฉันเคยให้คนนี้เพลงนี้ฉันจำได้คือเรื่องราวทุกอย่างมันย้อนเข้ามาแล้วมันจะกลายเป็นคอนเสิร์ตที่มันจะต้องทั้งสนุกทั้งอบอุ่นอะไรเงี้ยสำหรับคอนเสิร์ตนี้ยังได้พี่หนึ่งจักรวาลเป็นมิวสิกดีเรคเตอร์ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพี่หนึ่งเนี่ยเขามาจับอะไรมาปรับอะไรบ้างในแง่ของเพลงอย่างแรกเลยเขาจับจังหวะก่อนเพราะจังหวะในยุค90เนี่ยมันอาจจะไม่เท่ากับจังหวะที่2019คือมันอาจจะต้องปรับบีทให้มันแบบว่าร่วมสมัยเร็วขึ้นหรืออะไรเงี้ยแต่เพลงมาปุ๊บเฮ้ยสนุกกว่าตะก่อนอีกเนาะคือได้คนเก่งมาทำคอนเสิร์ตมันก็เหมือนเป็นการการันตีไปแล้วครึ่งหนึ่งว่าคอนเสิร์ตดีแน่ๆนะครับแต่ในส่วนเรื่องเซอร์ไพรส์อื่นๆเนี่ยซึ่งเราก็รอเซอร์ไพรส์เหมือนกันอ๋อก็ยังไม่บอกจริงป่ะเราพยายามจะตะมอยสวยดาวเพราะว่าเออพี่ตรงนี้มันแบบจะมีอะไรยังไงไหมก็บอกเออเดี๋ยวจะแบบไอ้นั่นอีกทีเพราะว่าเขาก็อยากให้มันเป็นความลับซึ่งเราก็คิดว่าซึ่งกันและกันทุกคนก็เป็นความลับเอ้าอย่างนี้ศิลปินก็ยังไม่รู้เลยโอ้เขาต้องให้จริงๆอาจจะแบบว่าคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่ออาจจะแบบไปเห็นในคอนเสิร์ตก็ได้อะไรอย่างนี้จริงเรากันเองก็จะไม่รู้เรื่องทั้งหมดทั้งมวลใช่ครับเพราะเราก็อาจจะอยู่ในพาร์ทหนึ่งเพราะกีตาร์จริงมันมีหลายยุคเป็นยุครุ่นใหญ่รุ่นเล็กใช่ไหมเราก็อาจจะแบบไม่ได้ทันรุ่นใหญ่เหมือนคาเดียอย่างเงี้ยคาเดียก็ทันตั้งแต่รุ่นแรกยุคศูนย์นะคาเดียทันแต่ยุค90พวกเราอย่างเงี้ยเราเด็กใหม่เราก็จะแบบว่าตามไม่ค่อยทันแต่เราก็เห็นรุ่นพี่เขาแบบเออ
พวกเราคุยกันมันขนาดนี้เห็นเขาคุยกันอ่ะมันกว่าพวกเราคุยอีกอ่ะจริงแต่ละท่านเนี่ยมีได้ออกไอเดียอะไรในพาร์ทของตัวเองบ้างไหมคะออกเยอะเลยครับค่ะก็คิดถึงมากก็อยากจริงๆอยากจะร้องหลายๆเพลงเลยครับแต่ด้วยศิลปินเยอะก็เลยต้องอาจจะเป็นเมดเล่ย์อย่างที่ไม่เคยมีใครเคยฟังมาก่อนอย่างนี้ครับแต่จริงๆดร.คิดเพลงพอเยอะมากเพลงพอเยอะมากแล้วตั้งแต่เพลงเยอะใช่ที่นี่ข่าวร้ายอะไรอย่างเงี้ยเพลงเร็วไม่เราแต่ละคนนะคะจะร้องประมาณกี่เพลงอันนี้ต้องแต่บัดเจ็ตนะร้องตามตังเราร้องตามวัตถุประสงค์ของมิวสิกดีเรคเตอร์ถ้าเกิดเขาเห็นว่าอะไรมันสมควรเราร้องตามนั้นพอร้องมากร้องน้อยได้เท่าเดิมไม่ใช่คืออย่างเนี้ยเขาก็เตรียมตัวเยอะเรื่องเสื้อผ้าเนี่ยเขาเห็นเป็นผู้ชายอย่างนี้นะเขาเตรียมแบบว่าทั้งหน้าผมอะไรทุกอย่างมาพร้อมกันเลยจนพวกเราก็แบบว่าต้องโทรเรียกให้ที่บ้านส่งมาด่วนแหมอย่าสิไม่เตรียมเลยนะตัวนี้สินี่แหมเป็นคนแต่งตัวน้อยแล้วไม่ใช่แค่นี้นะจริงกระเป๋าตัวมีกระเป๋าสีทองโอ้ทำให้คนอื่นดูซอฟลงไปเลยอ่ะจริงไม่ไงเราเสียงไม่ค่อยดีมากเราต้องพับเด่นข่าวร้ายกับฉันเลยบอกมาเลยว่าจบกันคนไม่รักกันอดทนไปเพื่อเหตุใดไหนๆก็มาแล้วเราถามดร.คิสนิดนึงนะพวกความพิเศษของโชว์เนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์แฟนๆบ้างโดยเฉพาะของดร.คิสที่เฮ้ยเราเตรียมมาเราคิดมาแล้วอะไรแบบคือโชว์ที่แล้ว12ปีที่แล้วครับมีโอกาสได้ร้องเพลงช้าแค่เพลงเดียวครับแต่คราวนี้มาจัดเต็มเพลงเร็วเต็มแน่นอนครับถ้าเต้นที่เคยชมในทางโลกดนตรี7สีคอนเสิร์ตเราจะยกบรรยากาศอย่างนั้นมาไว้กลับมาแล้วจะไหวกันไหมคะความอึดอัดร่างกายโอ้ยนี่กินจาอะไรนี้อันนี้แรงกว่าฉันมันเหนื่อยแก่แล้วมันเหนื่อยขึ้นจริงๆนะเออแล้วต้องเตรียมร่างยังไงต้องทุกวันนี้เราฟิตกันอยู่ครับเราออกวิ่งทุกเช้าครับต้องอย่างนั้นนะครับวิ่งทุกเช้าเลยต้องบิวฮาร์ทเรทกันต้องอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วแต่ละคนพอจะบอกแย้มๆนิดนึงได้ไหมคะว่าใครจะหยิบเพลงไหนของตัวเองมาเอานิดหน่อยก็ได้ไม่ต้องหมดก็เดี๋ยววันนี้ก็มีเพลงที่จะร้องเนี่ยมาโชว์ในรายการด้วยเหมือนกันค่ะค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรารอฟังกันตรงท้ายรายการใช่ใช่รอฟังพร้อมๆกันดีกว่านะครับพูดถึงพาร์ทเพลงกันไปแล้วนะคะเราพูดถึงโปรดักชันกันบ้างว่าแสงสีเสียงมันจะเต็มขนาดไหนนะครับแสงสีเสียงเนี่ยต้องบอกว่าอลังการอยู่แล้วคุณเกียรติฐานทัพก็เป็นคนพ่องานเนาะก็การันตีแล้วก็มีประสบการณ์การจัดคอนเสิร์ตมาก่อนด้วยและที่สำคัญเลยเราก็ทุกคนก็มีลักษณะที่เป็นสัญลักษณ์ของแต่ละคอนเซปต์อัลบั้มหรืออะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็จะออกมาปนกับเทคนิคแสงสีเสียงต่างๆนี่แหละที่จะให้เราเห็นและทำให้เรารู้สึกว่าว้าวต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะเพราะว่าแต่ละคนต้องบอกว่าเป็นการร่วมมือหลายภาคส่วนที่แบบตั้งใจกันทำงานนี้มากๆและทุกคนพร้อมใจกันมาประชาสัมพันธ์โปรโมทซ้อมเต้นซ้อมร้องหรือเรื่องชุดเสื้อผ้าแต่ละคนก็คือไม่มีใครยอมใครโดยเฉพาะคุณยุ้ยปฐมวรรณพูดอะไรก็เข้าตัวไม่ไงจะได้บอกว่ายุ้ยเตรียมตัวมาดีมากจริงเหรอครับจริงเหรอครับให้เราอุบไว้ก่อนวันนี้เรายอมให้โก้ก่อนแต่ถึงวันจริงเราก็ไม่ยอมแม้ว่ายุ้ยเขามีคู่แข่งจัดมากยุ้ยเขามีแบบทีสเกิร์ตยืนข้างหน้าอยู่ไงแล้วแต่ละท่านที่ซ้อมไปถึงไหนแล้วครับค่ะแสดงว่าซ้อมกันมาดีมากทำไมเงียบกริบเลยคือเขาอะมีให้ไปซ้อมเต้นสำหรับใครที่คิดว่าอยากจะฟื้นฟูกระดูกแล้วก็แบบว่าพวกไขข้อต่างๆเขาต้องให้ซ้อมมาก่อนล่วงหน้าเพราะว่าไปใกล้ๆอะมันคงจะไม่ไหวคือตอนนี้เขาก็เริ่มซ้อมกันแล้วหรือว่าบางคนที่แบบว่าอยู่ในช่วงแบบนำเสนอโชว์ตัวเองครับตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการทำงานการคิดโชว์ด้วยอะไรเงี้ยค่ะเรื่องของการซ้อมเนี่ยตอนนี้คือเราก็ต้องฟิตตัวเองก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็คือออกกำลังกายส่วนตัวอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบทำตัวเองให้พร้อมที่สุดเมื่อไหร่ที่แบบว่าซ้อมเราก็เต็มที่อะไรเงี้ยค่ะอย่างโกโก้น่ะต้องบอกว่าเตรียมตัวคือลดน้ำหนักนี่ลงไป16โลแล้วนะเยอะมากแต่ว่ารู้สึกได้นะคือลงคือแบบเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเราคิดว่าเราไม่อยากนำภาพอันเป็นแบบภาพติดตาหรือเป็นภาพติดตาที่แบบบางทีเดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีคนติดตาอะไรเงี้ยพยายามลดน้ำหนักแม้จะไม่ได้เท่าอดีต
แต่ก็ใกล้เคียงก็ยังดีอ่ะเยี่ยมค่ะเผื่อคนก็จะแบบจำไม่ได้เดินสวนไปเลยไม่ละภาพมันจะไม่ได้อยู่แค่บนเวทีไงเดี๋ยวนี้ทุกคนมีกล้องไงเออๆแล้วก็มีรถทัวร์ก็จะถ่ายเราร้องอยู่แล้วภาพในอดีตมันขึ้นข้างหลังเงี้ยแล้วมันคอมเพลกันอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้คนดูเนี่ยเสียความรู้สึกได้แต่เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าทำให้เราฟิตแล้วก็ทำให้เราสุขภาพดีไปด้วยทำให้เรามีเป้าหมายเขาดีอ่ะเพราะอะไรรู้ป่ะตอนที่โก้ไม่เคยคิดจะลดเลยอ่ะโก้ไม่เคยลดเลยนะเพราะไม่ต้องลดทำไมอ่ะหิวก็กินใช่ไหมแต่พออย่างนี้ปุ๊บเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเป้าหมายเราจะต้องลดน้ำหนักทำยังไงก็ได้ให้เราแบบขึ้นไปบนเวทีแล้วอยากให้คนดูแบบประทับใจหรือว่านึกถึงวันเก่าๆของเราอะไรอย่างเงี้ยอย่านึกถึงวาระสุดท้ายของเราคือยังสิมาอีกแล้วคือเราก็แบบว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราเตรียมตัวของโค้ชนะจริงโก้พูดถูกคือคอนเสิร์ตคีตามิซิ่งยูทำให้เรามีเป้าหมายเหมือนกันที่จะเตรียมพร้อมร่างกายที่จะออกกำลังกายที่จะขยันที่จะแบบท่องเนื้อเพลงตัวเองอะไรอย่างงี้คือแบบทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแบบให้พร้อมที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ละคนเนี่ยพูดถึงว่าพอพูดถึงท่องเนื้อเพลงตัวเองทุกคนจะต้องแบบเหมือนกับรื้อฟื้นเพลงตัวเองขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงไหมคะรื้อฟื้นค่ะรื้อทั้งอัลบั้มเลยมีลืมไหมมีลืมเนื้อไหมโอ้เดี๋ยวพูดถึงลืมเลยเข้าตรงไหนดีกว่าเข้าแล้วหรอโอ้คือมันพูดจริงๆนะมันห่างหายไปยาวมันนานมันนานแล้วชีวิตของเราแต่ละคนมันก็แบบว่าผันไปอ่ะอย่างโก้ไปผันไปเป็นนักแสดงไปเป็นพิธีกรใช่ไหมครับส่วนพี่ยุ้ยก็ไปเป็นนักแสดงเหมือนกันส่วนนี้เขาก็แบบยังร้องอยู่เออมันก็มีบ้างที่ลืมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เดี๋ยวถ้าเกิดไป arrange ใหม่เรียบเรียงใหม่ก็อาจจะงงได้อีกนะเพราะว่าเพลงมันเปลี่ยนไปจากออริจินอลที่เคยร้องจังหวะเนาะเข้าตรงไหนในหน้ากลัวแต่ว่าเนื้อเพลงไม่กลัวเพราะว่ามีคาราโอเกะใช่ป่ะมีด้วยเหรอบนเวทีมีให้คนดูร้องตามเดี๋ยวนี้ทุกคอนเสิร์ตแต่เธอจะชะแงนคือโง่ไม่ได้เธอต้องจำไม่ได้นะพี่ก็ยื่นไปให้คนดูไงเพราะคนดูเห็นเนื้อไม่สมมติว่าเอ๊ะหันหลังนิดหน่อยพูดเล่นคืออันนี้แหละที่อย่างที่บอกก็คือเราก็เตรียมตัวต้องเตรียมตัวในส่วนของเราอะไรเงี้ยการท่องเนื้อให้ดีเตรียมพร้อมการเต้นไม่จำไม่ได้จริงๆเราจะแต่งให้ใหม่มีไหมเคยแบบโอ้ยประจำเราก็จะแต่งเนื้อให้เลยแล้วอย่างดร.คิดล่ะคะเวลาเราจะจัดคิวซ้อมคือแต่ละคนก็ต้องแยกซ้อมแต่ละพาร์ทถูกไหมคะอย่างนี้เราจะหาเวลายากไหมที่จะลงตัวด้วยกันตอนนี้แม็กต้องเหงาแน่เลยใช่แม็กต้องซ้อมคนเดียวที่ออสเตรเลียครับก็เป็น2คนซ้อมกันไปก่อนครับเดี๋ยวส่งคลิปวิดีโออ๋อแต่ดูมีง่ายใช่ครับครับโอเคเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องของการเตรียมตัวของฝั่งศิลปินไปแล้วอยากจะให้ทางศิลปินเนี่ยบอกคุณผู้ชมด้วยว่าเขาควรจะเตรียมตัวยังไงในการมาชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เชิญเลยครับอย่างแรกเลยนะครับไป 7-Eleven ใกล้บ้านคุณก่อนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่มีตั๋วเข้าไม่ได้สิใช่ใช่ไหมแล้วตั๋วเดี๋ยวนี้ซื้อง่ายมากเพราะว่าเราไป 7-Eleven ใกล้บ้านคือซื้อได้หลายช่องทางครับแต่อย่างแน่ๆเลยคือ7-Eleven ง่ายสุดเอาแบบง่ายสะดวกคุณเข้าไปมีทุกสาขาเลยง่ายๆแล้วเราเชื่อว่าเพลงคุณไม่ต้องซ้อมเยอะเพราะทุกเพลงที่เล่นอ่ะคุณร้องได้เลยนี่มันเหมือนกับฝังใจว่ะอยากจะแบบเหมือนรีมายถึงศิลปินคนไหนแต่งตัวแบบว่าให้แบบเขาเรียกอะไรให้บรรยากาศเก่าๆกลับมาก็ได้อะไรอย่างแต่มีนะมีคนมาถามเราบอกว่าจะแต่งตัวยังไงบางคนก็บอกอย่างฉันเป็นเสือแบบฮันนี่ดีกว่าหรือบางคนอยากจะเป็นสีสันเหมือนพวกยุคลูกกวาดเอาเป็นว่าขอให้ซื้อบัตรก่อนนะครับเพราะว่าการที่คุณแต่งตัวเตรียมชุดเรียบร้อยแล้วไม่มีบัตรเนี่ยมันจะไม่มีค่าอะไรเลยถูกต้องอย่างนั้นอยากให้ไปแล้วก็อยากให้ไปเขาเรียกว่าทวงความทรงจำเก่าๆเพราะพวกเราคิดถึงคุณอยู่แล้วเหลือแต่ว่าพวกคุณน่ะจะมีเวลาสละเวลาหรือว่าคิดถึงพวกเราหรือเปล่าหยอดกันไปรีบไปจองได้แล้วเพราะว่ามันจะหมดได้รวดเร็วนะพี่ปุณณาครับเพราะรอบเดียวใช่เพราะมันแค่รอบเดียวถูกไหมคะรีบกันเลยนะคะแฟนคลับโอเคครับอยากจะให้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะว่าจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่ที่ไหนยังไงครับเชิญเลยครับครับก็คอนเสิร์ตคีตามิซิ่งยูนะคะจัดวันที่30พฤศจิกายนนี้นะคะที่ไบเทคบางนาฮอล์106นะคะซื้อบัตรได้ที่7-Elevenทุกสาขานะครับเข้าไปซื้อได้เลยครับหรือออทิเก็ตครับผมออทิเก็ต.com หรือ Facebook ทีกรุ๊ปไทยค่ะทีกรุ๊ปไทยนะครับนะครับอ่ะโอเคก็อย่าลืมไปดูตั๋วด้วยนะฮะไม่ใช่ว่ามัวแต่จัดเสื้อผ้าไปแล้วก็ไม่มีตั๋วจริงๆอย่างที่เขาว่านะครับคุณผู้ชมครับเขาว่าเพลงเนี่ยจริงๆแล้วมันมีความหมายมากกว่าแค่เพลงที่ให้ความบันเทิงไปนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับกล่องที่เก็บความทรงจำชีวิตของเราในแต่ละช่วงเอาไว้ได้จริงๆถ้าเกิดคุณผู้ชมกลับไปในครั้งนี้กับคอนเสิร์ตคีตามิซซิ่งยูผมเชื่อว่า
น่าจะเปิดกล่องความทรงจำดีๆกลับมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นมันอย่างชัดเจนได้อีกครั้งหนึ่งไปกับเพื่อนเก่าๆก็ได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและก็ต้องขอบพระคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการติดตามตั้งแต่ต้นจนจบครับวันนี้ True Insider Weekend และพวกเราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ บอกข่าวร้ายกับฉันเลยบอกมาเลยว่าจบกันคนไม่รักกันอดทนไปเพื่อเหตุใดจำใจพูดมาบอกคำลาแล้วจบไปไม่ต้องกลัวฉันจะขาดใจอยากเจอหน้าเธอจนตัวสั่นอยากจะคบกันดีๆเหมือนก่อนแค่ผิดนัดไป20ครั้งโทรยาเพิ่งทำเป็นเขาอ่อนเข้าใจแม้ว่ามันสุดวิสัยไม่ได้โกรธเลยไอ้เรื่องเธอแอบมีใครพอดีตื่นสายเออแถมรถก็เกิดเสียบังเอิญนอนน้อยมันค่อนข้างจะเพลียไปไม่ไหวขัดข้องนั่งแท้กันอีกนิดหน่อยโทษทีนะอย่าเพิ่งใจน้อยไปเลยนะเธอขัดข้องนั่งแท้กันอีกนิดหน่อยเข้าใจนะก็ข้องมันพลาดกันได้นี่เธอ